สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพลสออนไลน์นะครับก็ข่าวด่วนนะข่าวด่วนวันนี้เองวันที่13ธันวาคม2566ครับศาลอาญารัชดาครับ9โมงเช้าที่ผ่านมานะตัดสินคดี686863/2565นะครับคดีสสรัชนกสีนอกครับสสพรรคก้าวไกลนะก็ตัดสินคดีหมิ่นพลมเดชานุภาพคดี112นะฮะศาลเขาก็ตัดสิน9นาฬิกาที่ผ่านมาตะกี้เองจริงๆสสน้องไอ้นะเขาก็ขอเลื่อนนะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ประชุมสภานะสมัยแรกทางศาลเขาก็ไม่อนุมัติให้เลื่อนคำตัดสินเขาก็ตัดสินเลย9โมงที่ผ่านมาตะกี้นี่ครับตัดสินมาว่าให้จำคุกคุณไอ้เนี่ยรัชนกสีนอกเนี่ย6ปีข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทวิตข้อความนะครับข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้อหา112เนี่ยนะพ.ร.บ.คอมแกทวิต2ครั้งครั้งละ3ปีก็จำคุก6ปีโดยตัดสินไม่รอลงอาญาครับไม่รอลงอาญาจับเข้าคุกเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็กำลังทำยื่นประกันตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าศาลท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะถ้าไม่ประกันตัวก็คงเข้าคุกไปเลยเข้าคุกนี่ก็ต้องหมดสภาพการเป็นส.ส.ทันทีของพรรคก้าวไกลนะก็วันนี้ก็เห็นประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลก็ไปนะคุณพิธาก็ไปนะแล้วก็แฟนของแฟนคลับ3นิ้ว3กีบก็ไปเพียบเลยให้กำลังใจก็กะว่าศาลจะเลื่อนท่านก็ไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนตัดสินเลยนะฮะแล้วก็เลยผลออกมาที่เพื่อนๆรู้ที่ผมมาเล่าเนี่ยนะ112ผมก็บอกแล้วว่าข้อหานี่มันร้ายแรงฮะร้ายแรงกว่าฆ่าคนตายเหมือนอากงอะนะอากงอะคนหนามแดงเนี่ยสมมติประการบ้านผมเนี่ยอากงคนเสื้อเหลืองด้วยโดนเคยเล่าไปแล้วนะก็อยากเล่าอีกทีนึงโดนคุณเลขาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัยนั้นที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่าหมิ่นพระราชินีทางมือถือพิมพ์หมิ่นทั้งพี่อากงครับเป็นคนจีนเชื้อสายไทยนะพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นแล้วไงอ่ะโดนกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ112ติดคุก20กว่าปีต่างกรรมต่างวาระปุ๊บติดคุกไม่ยอมให้ประกันขอประกันตัว5ครั้งไม่ให้ประกันอากงก็เลยเสียชีวิตในคุกตายในคุกเลยคดี112เนี่ยนะครับศาลไม่ให้ประกันตัวบอกว่าคดีร้ายแรงมากเนี่ยก็ติดคุกตายในคุกนะก็จริงๆอากงเนี่ยเป็นคนเสื้อเหลืองนะไม่เกี่ยวเสื้อแดงเลยนะครับเสื้อเหลืองเลยนะเขาสุ่มยังไงไม่รู้มากล่าวหาอากงก็เลยศาลก็ตัดสินคือประมาณผมไม่พูดเดี๋ยวละเมิดอำนาจศาลไม่พูดเอาง่ายก็เสียชีวิตในคุกอากงอ่ะนะนี่คือตัวอย่างเรื่องจริงนะผมเป็นนักข่าวผมก็ไปตามงานศพอากงผมก็ไปได้หนังสือมาเล่มนึงด้วยแกก็เขียนหนังสือด้วยน้ำตาเนี่ยเขียนก่อนตายนะเขียนหนังสือได้มาเล่มนึงอากงตายในคุกแล้วทายว่าคุณไอ้เนี่ยไม่น่าจะให้ประกันตัวหรอกก็คงเข้าคุกไปเลย6ปีอ่ะก็หมดสภาพการเป็นส.ส.ก็ติดคุกไปก็เหมือนทนายอนนท์ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่คดี112นะผมก็อยากกล่าววิงวอนครับให้รัฐบาลนะรัฐบาลที่มีอำนาจแล้วนะก็ให้พิจารณาหน่อยนะฮะว่าข้อหา112เนี่ยอย่าเอามากันแกล้งกันทางการเมืองเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามมีโดนหมด12แล้วฝ่ายตัวเองไม่โดนนะฝ่ายตัวเองอ่ะยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่ามินอีกผมไม่อยากรื้อฟื้นน่ะผมรู้ดีแอบอ้างเจ้าโหนเจ้าโอ้โหเยอะแยะหมดน่ะไม่โดนแต่ฝ่ายประชาธิปไตยโดนหมดนะเขาต้องระวังตัวฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้ฮะเดี๋ยวก็โดนก็เลยเก็บมาเล่าครับอย่างที่บอกอ่ะ
เหรียญมี2ด้านเสมอนะไอ้คนที่ทำให้สถาบันเราเสื่อมก็พวกนั้นน่ะพวกฝ่ายตรงข้ามทั้งนั้นน่ะบอกให้ผมก็นะละไว้ในขันที่เข้าใจแล้วกันพูดอะไรมากไม่ได้พูดมากเดี๋ยวก็ติดคุกก็ขอให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยครับเพื่อนๆให้กำลังใจกันแล้วก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมแล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวดีๆเรื่องของคนอื่นก็อย่าเอามันหนักหัวเราดูแลตัวเองครอบครัวเดียวแล้วกันอันนี้ผมอดไม่ได้ที่จะพูดไงเพราะว่าผมก็ฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะอดไม่ได้ที่พูดเรื่องนี้นะก็โดนไปซะละเขาพูดเรื่องอะไรป่ะที่เขาทวิตเตอร์นะเขาพูดเรื่องวัคซีนพูดเรื่องวัคซีนกับการผูกขาดวัคซีนเขามันก็โยงมามั่วเขาโยงใยมามั่วว่าเฮ้ยคุณหมิ่นสถาบันนู่นนี่นั่นเรื่องวัคซีนเนี่ยเขาพูดเนี่ยนะก็เลยโดนเนี่ยคือพวกเนี่ยพยายามจะโยงให้มันโดนให้ได้อะเรื่องจริงๆมันไม่เกี่ยวเขาพูดเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเนี่ยนะตอนปี63เขาพูดนะเรื่องการผูกขาดวัคซีนนะก็เลยอาจจะไปกระทบนู่นนี่นั่นก็เลยกล่าวหากันก็เลยโดนผมก็นะไม่มีอะไรจะพูดกับประเทศกูมีครับก็ดูแลตัวเองแล้วกันครับบุญรักษาคนคิดดีทำมีก็คิดไงก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะอยากให้คอมเมนต์อยู่ในกรอบนะอย่าไปกล่าวหาใครอย่าไปด่าใครอย่าไปแซะใครก็แล้วกันว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่นะครับอย่างมาตรา112เนี่ยทางก้าวไกลเขาก็อยากให้ปรับปรุงไม่ได้ยกเลิกฝ่ายตรงข้ามก็มาโจมตีว่ายกเลิกมึงพวกมึงนู่นนี่นั่นจะล้มสถาบันเขาอยากให้ปรับปรุงให้ดีว่าอย่าให้คนอื่นมาฟ้องมั่วๆนะครับให้สำนักราชวังท่านฟ้องเองมันก็มีเจ้าหน้าที่ราชวังฟ้องเองว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยใครก็ฟ้องใครได้ผมเกลียดคุณผมฟ้องคุณได้ว่าหมิ่นเจ้าคุณก็เป็นจำเลยแล้วผมเป็นโจทย์เลยถ้าผมเกลียดคุณผมฟ้องได้นะฟ้องเลยไอ้นี่แม่งหมิ่นเนี่ยศาลนะก็อย่างที่บอกอะเอาง่ายว่าตอนนี้มันใครๆก็ฟ้องใครได้มันก็มาเป็นกระบวนการไชเลนเจอร์กระบวนการนั่นแหละทำลายล้างทางการเมืองเขาก้าวไกลเขาอยากให้แก้ไขปรับปรุง112ให้มันยุติธรรมนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเขาไม่ได้ยกเลิกแล้วก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขาจะล้มล้างสถาบันมายกเลิก112นี่แหละครับขอพูดแค่นี้แล้วครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันสวัสดีครับปวดตับครับประเทศกูมีทนกันไปครับ